สมาธิภาวนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวิธีทำสมาธิเบื้องต้นต่อไปนี้จะอธิบายข้อปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาว่าจะต้องทำกันอย่างไรก่อนที่จะทำกิจเบื้องต้นให้นั่งคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจนอบน้อมถึงพระรัตนตรัยแล้วเปล่งวาจาดังต่อไปนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงหนหนึ่งนี้ไหว้พระพุทธสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบลงหนหนึ่งนี้ไหว้พระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบลงหนหนึ่งนี้ไหว้พระสงฆ์ตั้งใจปฏิบัติบูชาด้วยกายวาจาใจกล่าวคำนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามหนแล้วปฏิญาณตนถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนที่เรียกว่าพระไตรสรณาคมต่อจากนั้นให้อธิษฐานใจถึงพระไตรสรณาคมให้มั่นก่อนว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าองค์อรหันต์ผู้ละกิเลสขาดจากสันดานกับพระธรรมเจ้ากล่าวคือคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมกับพระสงฆ์เจ้ากล่าวคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนับถือของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าชีวิตของข้าพเจ้านี้แหละต่อจากนั้นให้เจตนาวิรัติละเว้นในส่วนองค์ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามภูมิของตนที่ตนสามารถจะรักษาได้เมื่อทำความบริสุทธิ์ของตนด้วยกายวาจาใจต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วกราบลงสามหนแล้วจึงค่อยนั่งราบลงประนมมือไหว้ทำใจให้เที่ยงแล้วเจริญพรหมวิหารสี่ถ้าแผ่ไปไม่เจาะจงเรียกว่าอัปปมัญญาพรหมวิหารคือเมตตาคือจิตคิดเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ตนและสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันกรุณาคือจิตคิดกรุณาเอ็นดูสงสารตนและคนอื่นมุทิตาคือจิตอ่อนน้อมพลอยยินดีในกุศลของตนและคนอื่นอุเบกขาคือจิตคิดวางเฉยในสิ่งที่ควรปล่อยวางต่อจากนั้นให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นอย่าให้ฟั่นเฟือนประนมมือไหว้และระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งในใจว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วว่าซ้ำอีกว่าพุทโธธัมโมสังโฆแล้วปล่อยมือลงข้างหน้าบริกรรมภาวนาแต่คำเดียวว่าพุทโธสามหนต่อจากนั้นให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกคือให้นับลมเป็นคู่ๆดังนี้พุทลมเข้าโทลมออก
อย่างนี้ไปจนถึง10ครั้งแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือลมเข้าพุทโธหนหนึ่งลมออกพุทโธหนหนึ่งภาวนาอย่างนี้ไปจนถึง7หนแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือลมเข้าลมออกให้ภาวนาพุทโธหนหนึ่งทำอย่างนี้ไปจนถึง5หนแล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือลมเข้าลมออกหนหนึ่งให้ภาวนาพุทโธ3คำทำอย่างนี้ไปจนครบ3วาระของลมเข้าและลมออกต่อจากนั้นให้บริกรรมแต่พุทโธคำเดียวไม่ต้องนับลมอีกต่อไปเป็นลมตามสบายทำใจให้นิ่งๆไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่มีในช่องจมูกเมื่อลมออกอย่าทรงจิตออกตามลมทำความรู้สึกอย่างกว้างขวางเบิกบานแต่อย่าสะกดจิตให้มากเกินไปให้ทำใจสบายๆเหมือนเราหายใจออกไปในอากาศโปร่งฉะนั้นทำจิตให้นิ่งเหมือนเสาที่ปักไว้ในริมฝั่งทะเลน้ำทะเลขึ้นเสาก็ไม่ขึ้นตามน้ำทะเลลงเสาก็ไม่ลงตามเมื่อทำจิตให้นิ่งสงบได้ในขั้นนี้แล้วให้หยุดคำภาวนาพุทโธนะกำหนดความรู้สึกไว้เฉพาะลมหายใจแล้วค่อยขยับจิตเลื่อนเข้าไปตามกองลมคือกองลมที่สำคัญอันจะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นทิพยจักษุตาทิพทิพโสตหูทิพเจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จุตูปปาทญาณรู้จักความเกิดตายแห่งสัตว์ต่างๆนานาธาตุวิชาวิชาความรู้ในเรื่องของธาตุต่างๆที่เกี่ยวเนื่องถึงอัตภาพร่างกายอันจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายธาตุเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจากฐานของลมหายใจฐานที่หนึ่งให้ตั้งจิตไว้ที่จมูกแล้วค่อยเลื่อนลงไปกลางหน้าผากอันเป็นฐานที่สองทำความรู้สึกอย่างกว้างขวางทำจิตนิ่งไว้ที่หน้าผากแล้วกลับมาที่จมูกให้เพ่งขึ้นเพ่งลงในระหว่างจมูกกับหน้าผากราวกับคนขึ้นบนภูเขาฉะนั้นทำให้ได้สัก7เที่ยวแล้วก็นิ่งไว้ที่หน้าผากอย่าให้จิตลงมาที่จมูกอีกต่อจากนั้นให้ตามเข้าไปในฐานที่3คือกลางกระหม่อมข้างนอกแล้วหยุดอยู่กลางกระหม่อมทำความรู้สึกอย่างกว้างขวางสูดลมในอากาศเข้าไปในศีรษะกระจายลมครู่หนึ่งจึงกลับลงมาที่หน้าผากกลับไปกลับมาในระหว่างหน้าผากกับกลางกระหม่อมอยู่เช่นนี้สัก3เที่ยวแล้วก็นิ่งอยู่กลางกระหม่อมตามเข้าไปในฐานที่4อีกคือลงในสมองที่กลางกระโหลกศีรษะให้นิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงเลื่อนจิตให้ออกไปที่กลางกระหม่อมข้างนอกกลับไปกลับมาติดต่อกันระหว่างกลางสมองกับกลางกระหม่อมข้างนอกแล้วก็นิ่งอยู่ที่สมองทำความรู้สึกให้กว้างขวางกระจายลมอันละเอียดจากสมองให้ลงไปเบื้องต่ำเมื่อทำจิตมาถึงตอนนี้แล้วบางทีจะเกิดนิมิตของลมขึ้นเป็นต้นว่ารู้สึกขึ้นในศีรษะแลเห็นหรือรู้สึกให้เสียวๆให้เย็นๆร้อนๆให้เป็นไอสลัวสลัวขึ้นบางทีก็มองเห็นกระโหลกศีรษะของตัวเองถึงอย่างนั้น
ก็อย่าให้มีความหวั่นไหวไปตามนิมิตที่ปรากฏถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นเช่นนั้นก็ให้สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆถึงหัวอกนิมิตเหล่านั้นก็จะหายไปทันทีเมื่อเห็นนิมิตอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งสติรู้อยู่ที่นิมิตแต่ให้เอานิมิตเดียวสุดแท้แต่นิมิตอันเป็นที่สบายเมื่อจับนิมิตได้แล้วให้ขยายนิมิตนั้นออกไปให้โตเท่าศีรษะนิมิตที่ขาวสว่างนั้นมีประโยชน์แก่กายแก่ใจคือเป็นลมบริสุทธิ์สะอาดนี้ย่อมเป็นเครื่องฟอกโลหิตในร่างกายของท่านได้อย่างดีสามารถจะบรรเทาหรือกำจัดทุกขเวทนาในร่างกายได้เมื่อทำได้เท่าศีรษะของตนแล้วให้เลื่อนลงไปตั้งอยู่ที่ฐานที่5คือทรวงอกแล้วให้นึกเอานิมิตแห่งลมไปตั้งไว้ขยายออกให้เต็มทรวงอกทำลมอันนั้นให้ขาวให้สว่างกระจายลมกระจายแสงสว่างไปทั่วขุมขนจนกว่าจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเองถ้าไม่ต้องการภาพอันนั้นก็ให้สูดลมหายใจยาวๆสัก 2-3 ครั้งภาพนั้นก็จะหายไปทันทีแล้วก็ทำจิตให้นิ่งอยู่โดยกว้างขวางแม้จะมีนิมิตอะไรผ่านมาในรัศมีแห่งลมอย่าเพิ่งไปจับเอาอย่าทำจิตวันไหวไปตามนิมิตประคองจิตไว้ให้ดีทำจิตให้เป็นหนึ่งพยายามตั้งจิตไว้ในอารมณ์เดียวคือลมหายใจอันละเอียดและขยายลมอันละเอียดนั้นให้กว้างขวางออกไปทั่วสันพางกายเมื่อทำจิตถึงตอนนี้จะค่อยเกิดวิชาความรู้ขึ้นตามลำดับกายของเราก็จะเบาเหมือนปุยนุ่มใจของเราก็จะเอิบอิ่มนิ่มนวลวิเวกสงัดได้รับความสุขกายสบายจิตเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องการวิชาความรู้แล้วให้ทำอย่างนี้จนกว่าจะชำนาญในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วนิมิตของลมคือแสงสว่างขาวๆเป็นก้อนเป็นกลุ่มเหล่านั้นจะทำเมื่อไรก็เกิดได้เมื่อต้องการวิชาความรู้ต่างๆก็ให้ทำจิตนิ่งวางอารมณ์ทั้งหมดให้เหลืออยู่แต่ความสว่างอย่างเดียวเมื่อประสงค์สิ่งใดในส่วนวิชาความรู้ภายในและภายนอกกายตนเองและผู้อื่นให้นึกขึ้นในใจครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งก็จะเกิดความรู้หรือนิมิตเป็นภาพปรากฏขึ้นทันทีเรียกว่ามโนภาพถ้าจะให้ดีและชำนาญในสิ่งเหล่านี้ให้ศึกษากับท่านผู้เคยปฏิบัติในทางนี้จะดีมากเพราะวิชาตอนนี้เป็นวิชาที่เกิดจากสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นวิชาในเรื่องสมาธินั้นมีอยู่2แผนกคือเป็นไปกับด้วยโลกีย์อย่างหนึ่งเป็นไปกับด้วยโลกุตระอย่างหนึ่งวิชาโลกีย์คือติดความรู้ความเห็นของตนนี้หนึ่งติดสิ่งทั้งหลายที่มาปรากฏให้เรารู้เราเห็นอย่างหนึ่งวิชาก็ดีสิ่งที่ให้เรารู้เราเห็นด้วยอำนาจแห่งวิชาก็ดีเป็นของจริงและของไม่จริงเจือปนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ของจริงในที่นี้เป็นส่วนสังขารธรรมทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วย่อมไม่เที่ยงไม่มั่นคงถาวรฉะนั้นเมื่อต้องการโลกุตระต่อไปให้รวมสิ่งที่เรารู้เราเห็นทั้งหมดเข้ามาเป็นจุดอันเดียวคือเอกคตารมณ์ให้เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันทั้งหมดเอาวิชาความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามารวมอยู่ในจุดอันนั้นจะรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เป็นธรรมดาแล้วอย่ายึดถือในสิ่งที่รู้ที่เห็นมาเป็นของของตนอย่ายึดความรู้ความเห็นที่เกิดจากตนมาเป็นของของตนให้ปล่อยวางเสียตามสภาพถ้าไปยึดอารมณ์ก็เท่ากับยึดทุกข์ยึดความรู้ของตนจะเกิดเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยฉะนั้นจิตที่นิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดวิชาวิชานั้นเป็นมรรคสิ่งที่ให้เรารู้ต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาเป็นทุกข์จิตเราอย่าเข้าไปยึดเอาวิชาอย่าเข้าไปยึดเอาอารมณ์ที่มาแสดงให้เรารู้ปล่อยวางไปตามสภาพทำจิตให้สบายสบายไม่ยึดติดไม่สมมติจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังสมมุติตนเองอยู่ตราบใดก็เป็นอวิชชาอยู่ตราบนั้นผู้รู้ได้โดยอาการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นโลกุตระขึ้นในตนจะเป็นบุญกุศลอย่างประเสริฐสุดในฐานะที่เป็นมนุษย์พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าจะสรุปให้สั้นเข้าแล้วหลักในการปฏิบัติก็มีดังนี้คือหนึ่งกำจัดอารมณ์ที่ชั่วออกจากจิตให้หมด 2. ทำจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดี 3. อารมณ์ที่ดีต่างๆให้ต้อนเข้าไปรวมอยู่ในจุดอันเดียวกันเอกคตารมณ์ 4. พิจารณาอารมณ์หนึ่งนั้นให้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลว่างเปล่า 5. วางอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ชั่วไปตามสภาพของอารมณ์เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกันมีสภาพเสมอกันวางจิตไว้ตามสภาพของจิตรู้ไว้ตามสภาพแห่งรู้รู้นั้นไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักดับนั่นแลคือสันติธรรมดีก็รู้ดีไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่ดีชั่วก็รู้รู้ไม่ใช่ชั่วชั่วไม่ใช่รู้คือรู้ไม่ติดความรู้รู้ไม่ติดสิ่งที่รู้นั่นแหละคือธรรมชาติธาตุแท้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนน้ำที่อยู่บนใบบัวฉะนั้นจึงเรียกว่าอสังขตธาตุเป็นธาตุแท้เมื่อใครทำได้เช่นนี้ก็จะเห็นของดีวิเศษเกิดขึ้นในใจแห่งตนจะเป็นกุศลวาสนาบารมีของท่านผู้ปฏิบัติในทางสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้ผลสองประการดังกล่าวมาคือโลกิยผลที่จะให้สำเร็จประโยชน์อนามัยของร่างกายแห่งท่านและคนอื่นๆทั่วๆไปในสากลโลกนี้ประการหนึ่งประการที่สองจะได้โลกุตระผลอันเป็นประโยชน์อนามัยในด้านจิตใจของท่านมีความสุขความเยือกเย็นและความราบรื่นชื่นบานก็จะถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายได้อธิบายมาโดยย่อพอเป็นหัวข้อปฏิบัติของท่านพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพื่อให้สำเร็จสันติสุขในทางพระศาสนาโดยทั่วหน้ากันการปฏิบัติธรรมให้ประโยชน์3ประการ1เป็นการช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ 2. ช่วยผู้อื่นด้วย 3. ช่วยพระศาสนาพระอาจารย์ลีธรรมธโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ